พี่เขาทำงานนะครับเก็บสตางค์มาตั้งใจมาซื้อเงินสดต้องสบายใจอันนี้จะเป็นตัววัดสีค่าสีนะครับพี่จะเป็นตัววัดสีของญี่ปุ่นคือค่าสีรถปกติเนี่ยโดยสแตนดาร์ดโดยรถปกติเนี่ยยังไงก็จะไปทุกชิ้นเนี่ยนะครับเราจิ้มไปเนี่ยบางไม่เกิน300เกิน300ขึ้นไปเนี่ยไมคอนก็คือความหนาของสีเนี่ยนั่นคือมีโอกาสทำสีมาแน่นอนไม่ต้องมีโอกาสต้องบอกว่ามีโอกาสยกเว้นบางส่วนที่เป็นหลืบอันนี้เราอาจจะไปจิ้มในหลืบในอะไรเงี้ยที่เป็นแบบอย่างเช่นซอกประตูหรืออะไรอย่างนี้ครับซึ่งจริงๆวัดได้หมดเลยอย่างเช่นเนี้ยผมวัดให้ดูได้เลย127นะครับประตู170นะครับนะฮะวัดให้ดูได้เลยนะครับ138นี่คือทุกชิ้นถ้ามีทำสีเอามาคืนได้เลยครับ113นะครับทั้งคันนะฮะวัดจิ้มให้ดูได้เลยนะครับนะครับเนี่ยบางมากสี100อยู่ประมาณ100 102 109นะครับสีบางก็คือไม่เคยดำ106นะครับทั้งชิ้นนี่ครบแล้วให้พี่ดูนะครับแล้วก็ฝากระโปรงแล้วสุดท้ายหลังคาครับราคาที่สำคัญเลยใช่ครับ126ครับโอเคครับนี่ฮะจานครับอันนี้คือถ้ามีทำสีมาคืนอันนี้ก็คือ1ทำไมเราต้องชัดเจนอย่างนี้เพราะว่าไม่ใช่ว่าพี่เขาเป็นลูกค้าครับแต่พี่เขาเป็นคนที่ตั้งใจทำมาหากินแล้วสู้ชีวิตจริงๆไปทำงานต่างบ้านต่างแดนเก็บสตางค์มาขนาดนี้นะครับอยากได้รถดีๆวันนี้ถ้าผมมาลักไก่ทำในสิ่งที่ไม่ดีความหวังของคนที่ไปทำงานจากต่างแดนแล้วได้เงินมานะครับแล้วกลับจะมาตั้งตัวมาซื้อความสุขไปอยู่บ้านได้ในสิ่งที่ดีไปผมกับพี่เขาจะมีเวรกรรมนะครับคือผมไม่อยากไปชดใช้พี่เขาในชาติหน้าเดี๋ยวผมจะเป็นบ่าวรับใช้พี่จะไม่ดีจริงๆนะอย่างน้อยชื่นชมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวให้ดูรถตรวจรถก่อนครับผมได้ครับตรวจก่อนได้เลยครับนี่ลูกค้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้เรานำส่งที่เชียงรายนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งแน่นอนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มาซื้อสดหรือลูกค้าซื้อจัดไฟแนนซ์หรืออะไรก็ช่างที่เป็นลูกค้าสีผมมาตรฐานเดียวกันลูกค้าทุกคนต้องได้สินค้าเกินความคาดหวังและทุกสินค้าต้องเป็นสินค้าที่ดีเพราะนั่นคือความสุขของคนที่ได้รถไปและนั่นคือความสุขที่จะต้องอยู่กับคุณไปอีกนานเพราะรถหนึ่งคันเราไม่ได้เปลี่ยนภายใน3วัน7วันเราใช้กันเป็นปีหลายๆปีด้วยซ้ำบางคันและมากไปกว่านั้นรถทุกคันเราต้องกล้ารับประกันครับเต็มปากเต็มคำว่ากล้ารับประกันแบบนี้ดีครับลูกค้าถึงจะมั่นใจและแบบนี้แหละครับที่ทำให้เรามีลูกค้ามาหาทุกวันจะเป็นไต้หวันเกาหลีคนไทยที่ไหนใครๆเขาก็ซื้อตีร้อยเดียวถ้าไม่อยากตกเทรนมาที่นี่ยังอีกยังไม่รีบมาเช็ดอีกยัง